อีกหนึ่งเรื่องอันนี้สำคัญมากนะครับพวกคุณลองฟังเอาไว้ดูโรคซึมเศร้าไม่รู้ตัวครับนะฮะไม่รู้ตัวโรคซึมเศร้าตอนนี้ฮิตเป็นกันเยอะมากนะครับมาคนก็แบบมันคิดกันได้ยังไงมันติดต่อกันได้ยังไงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของในสมองคนนะโรคซึมเศร้าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากเคมีในสมองไม่บาลานซ์กันไม่สมดุลกันนะครับแล้วจะทำให้ลอจิกในชีวิตเพี้ยนตรรกะในชีวิตเพี้ยนนะครับเวลาอาจจะทำให้ขี้เกียจอาจจะทำให้อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายขึ้นง่ายหมดไฟในชีวิตหมดอารมณ์ทางเพศกับแฟนหรือบางทีอารมณ์ทางเพศเยอะเกินปกติมีอะไรนานผิดปกติคือความที่แบบมันตรรกะมันจะเพี้ยนเนี่ยมันจะเกิดมาจากโรคซึมเศร้าที่มันจะแยกไปอีกหลายแขนงเลยแยกไปอีกหลายแขนงเลยคนบางคนอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าอีกคนที่เรารู้จักมันหายไปนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นมีชู้หรืออะไรไม่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะคนที่เราเคยรู้จักวันแรกที่แบบตื่นเต้นนู่นนี่นั่นมันหายไปมันกลายเป็นคนที่แบบไม่มีไฟไม่มีพลังพูดอะไรก็ผิดนู่นนี่นั่นนะครับแต่ต้องแยกอยู่ดีระหว่างท็อกซิกรีเลชั่นชิพกับโรคซึมเศร้านะครับไอ้โรคซึมเศร้าตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากเคมีในสมองไม่สมดุลและหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาพอมานั่งคุยกันปุ๊บผมบอกให้คุณเป็นกึ่งๆจะไบโพล่าละแต่คนอยู่ด้วยไม่รู้นะถ้าเป็นอย่างอ่อนๆเนี่ยไม่รู้นะจะรู้สึกว่าอีกฝั่งคุยไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็จะค่อยๆเรียกว่ามีปากมีเสียงแล้วก็ทะเลาะ กันแล้วก็หายไปนะครับแต่ถ้าเกิดไอ้เรื่องตรงนี้พอรู้เนี่ยปรากฏว่าสองอันอะไรก็ได้คล้ายๆกันอีกหนึ่งอันโรคซึมเศร้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณอย่าไปคิดว่ามันเป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงฟังแล้วเป็นโรคจิตหรืออะไรอันนั้นก็ได้ครับอันนั้นก็ได้ที่คุณถืออยู่อ่ะฮะเป็นโรคจิตหรืออะไรมันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เคมีในสมองไม่สมดุลพอไม่สมดุลจากอะไรบ้างหนึ่งจากทริกเกอร์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นทะเลาะกันรุนแรงเลิกกันปุ้งผู้หญิงก็มีทริกเกอร์อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ผู้ชายเป็นโรคซึมเศร้าได้สูญเสียคนรักอะไรโดยกระทันหันก็เป็นได้นะครับการงานที่มันเครียดกดดันลุ่มเล้าตลอดเวลาก็เป็นได้แล้วก็อีกหลายๆอย่างหรืออยู่ดีๆเฉยๆก็เป็นได้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นเลยอยู่ดีๆเฉยๆก็เกิดตรรกะเพี้ยนขึ้นมามันเกิดจากอะไรสมองของเราเนี่ยผมเรียกว่าอันนี้เป็นนิวรอนแล้วกันนี่นิวรอนจริงๆเรามีเป็นเซลล์ประสาทเป็นไม่รู้เป็นหมื่นๆแสนๆเซลล์นะฮะเป็นล้านๆเซลล์นะครับนิวรอนเป็นอย่างนี้สองข้างการที่คนเราจะสุขหรือทุกข์ได้เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับขั้วสองขั้วด้านส่งกับด้านรับนะด้านส่งด้านรับด้านส่งด้านรับอันนี้ด้านส่งเวลาเรามีเรื่องอะไรดีใจเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะสเปรย์สารเขาเรียกพวกเซโรโทนินหรืออะไรเนี่ยออกมาจากด้านนี้นะครับแล้วด้านนี้เป็นด้านรับตรงกลางเขาเรียกเซนแนปสารมันก็จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมมันก็สเปรย์จากด้านนี้แล้วก็วิ่งมาชนด้านนี้ถ้าสารมาสเปรย์ด้านนี้มาชนด้านนี้เมื่อไหร่ไอ้ด้านเนี้ยเขาจะส่งสัญญาณไปที่สมองว่าความสุขแฮปปี้คุณก็จะมีความสุขนะครับเวลาคุณเล่นยาหรืออะไรพวกนี้หนักๆนั่นมันไอ้ด้านเนี้ยมันจะสเปรย์มากมาหาด้านเนี้ยเยอะกว่าปกติคุณก็เลยรู้สึกว่าสุขมากเพราะว่าสารพวกเซโรโทนินมันถูกฉีดมาด้านนี้เยอะกว่าปกตินะครับไอ้สัญญาณไฟฟ้าจากด้านนี้ไปที่สมองมันก็เยอะมากกว่าปกติมันก็สุขมากกว่าปกตินะครับแต่คนเป็นโรคซึมเศร้าไอสารด้านนี้มันน้อยหรือมันไม่ฉีดออกมาพอมันไม่ฉีดออกมาไอตรงนี้มันไม่มาแตะนะฮะสารที่มันออกจากด้านนี้มันลอยมาไม่ถึงมันก็เลยรู้สึกสัญญาณด้านนี้มันก็เลยไม่ส่งไปว่าสุขแต่ปรากฏบางทีมันน้อยกว่าปกติไอด้านนี้จะเลยส่งไปว่าทุกนะครับถ้าไม่มีเลยนี่ทุกหนักเลยนั่งเฉยร้องห่มร้องไห้โดยไร้สาเหตุได้เลยนะอันนี้แหละเป็นเหตุผล ที่ทำให้บางหลายคู่เลิกกันโดยไร้เหตุผลอันนี้คุณต้องเช็คให้ดีๆนะครับว่าเกิดอะไรหลายคนมานั่งคุยกับผมไลน์ไปไลน์มาผมก็บอกว่าอาการคุณไบโพล่าละนะแต่ผมรักษาไม่ได้เพราะผมสั่งยาไม่ได้ผมก็จะส่งไปให้คุณหมอที่รู้จักหรือว่าแนะนำไปยังสถานที่โรงพยาบาลที่เราเชื่อถือและเราส่งไปนะครับหลายๆท่านเราก็ส่งไปบางคนนี่คือเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยนะครับคือพอกินยาปุ๊บ 3-4 วันปุ๊บสติเริ่มมากลายเป็นคนใหม่จากที่คุยไม่รู้เรื่องก็คุยรู้เรื่องนะครับจากที่อะไรหลายๆอย่างที่ไม่ลงรอยก็กลายเป็นลงรอยคือโลจิกเริ่มกลับมาอันนี้สำคัญบางทีเราไม่รู้ตัวว่าคู่ของเราเป็นนะเพราะว่าไอ้แบบนี้มันไม่จำเป็นต้องแบบนั่งแล้วฆ่าตัวตายแล้วก็ร้องห่มร้องไห้อันนั้นคืออาการหนักละบางทีมันเป็นอยู่สัก 20-30% เนี่ยแต่มันเอฟเฟกต์ชีวิตคู่เลยดังนั้นไอ้นี้บางทีต้องดูดีๆนะครับต้องเช็คอาการตรงนี้ดีๆด้วยว่ามันเข้าข่ายหรือเปล่านะ อ่ะอันนี้ผมขอข้ามไปนะครับว่าคุณลองฟังดูถ้าเกิดว่าเราอยู่กับคู่แล้วเรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแบบตรรกะค่อนข้างไร้เหตุผลนะแต่ไม่ใช่แบบไปมีคนอื่นแล้วก็หายหัวไปนั่นไม่ใช่โรคซึมเศร้าอันนั้นมันเป็นโรคโรคหลายใจโรคไม่รู้จักพอนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าอยู่แล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแบบงงๆเนี่ยมันอาจจะมีข้อนี้อยู่นะครับ